เมพิชนาทขอร้องเลิกขยี้เบื่อดราม่าขุดรักในอดีตเจธนาทิพย์สวัสดีค่ะซุปซิปทีวีวันนี้เราจะมากล่าวถึงสาวเมนะคะถึงกับเอ่ยปากออกมาเลยว่าไม่อยากพูดถึงประเด็นอดีตอีกแล้วสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถเมพิชนาทสาขากรหลังถูกถามถึงกระแสที่แฟนๆจับตามองกรณีที่อดีตแฟนเก่าหนุ่มเจชนาทิพย์ออกมาเปิดใจผ่านรายการ The Driver เกี่ยวกับเรื่องข่าวความรักในอดีตซึ่งงานนี้บอกเลยสาวเมย์จะออกมาเปิดใจกระแสข่าวดังกล่าวพร้อมย้ำชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับฝ่ายชายยังคงเป็นเพื่อนสนิทที่มีมิตรดีมอบให้แก่กันและกันแล้วนั้นเจ้าตัวยังถือโอกาสเผยทริปพักผ่อนสุดแซ่บชายหาดภูเก็ตอีกด้วยว่าเป็นทริปที่สบายสบายหลังจากที่ลุยงานมานานและยังไม่มีแผนสลัดผ้าถ่ายแบบเซ็กซี่เร็วๆนี้แน่นอนดูจากภาพที่เธอไปเที่ยวที่ภูเก็ตทำเอาทะเลเดือดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับภาพชุดว่ายน้ำที่ดูจะสุดเซ็กซี่ข่าวได้ถามว่ามีโอกาสได้ถ่ายแบบแนวเซ็กซี่อีกหรือเปล่าสาวเมย์ก็ตอบแบบหัวเราะไปว่าดูคนอื่นเธอน้องๆเยอะแยะส่วนเมนานแล้วเก่าแล้วแล้วก็หัวเราะจริงๆแล้วเธอยังสวยและแซ่บอยู่เลยนะคะแต่สาวเมย์บอกว่าขอเป็นแนวส่วนตัวดีกว่าส่วนเรื่องที่จะมีงานถ่ายอาจจะเป็นแนวสปอร์ตแนวแฟชั่นเร็วๆนี้อาจจะมีได้เห็นกันแน่นอนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ